วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Hour นะคะประจำวันจันทร์ที่4มิถุนายนพุทธศักราช2561ค่ะอยู่กับคุณเติมศักดิ์ใจรุ่งปราณดิฉันอุษณีเอกอุษณีค่ะครับล่าสุด MGR Online Live ได้ทำโพลนะครับว่าคุณจะเลือกหรือไม่ค่ะเมื่อลุงกำนันหรือสุเทพเทือกสุบรรณประกาศทั้งน้ำตาร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยแม้จะถูกวิจารณ์ว่าตระบัดสัตว์ก็ตามไปดูผลโพลล่าสุดกันนะครับมีผู้เข้ามาตอบ 16,400 คนโอ้เยอะเหมือนกันเนาะนะครับโอเคอันนี้คือเขาคำนวณจากแอคเคาท์ใช่ไหมที่เข้ามากดใช่ครับก็ไม่เลือก95ว้าวเหรอเลือก5นะนี่น้ำตาไม่เลือก 95% น้ำตาไม่ช่วยอะไรเลยเหรอคำว่าตระบัดสัตว์เนี่ยก็กลายเป็นพาดหัวข่าวของหลายๆฉบับนะแต่ทางบางกอกโพสต์นะก็ใช้คำว่าอะไรนะ break promise ใช้คำนี้แล้ว break promise แล้วลุงกำนันก็ใช้คำนี้เองนะครับในการออกตัวผมรู้ดีว่าคนจะต้องมองว่าผมตระบัดสัตว์นี่หลุดออกมาจากลุงกำนันเองเลยนะครับออกตัวก่อนเลยครับนะโอเคเดี๋ยวมาดูในระหว่างรายการเดี๋ยวมาดูกันว่าพัฒนาการของโพลนี้จะเป็นยังไงเห็นบอกว่าเป็นโพลร่วมสมัยเลยเพราะว่าหลายเพจก็ทำโพลเนี้ยหลังปรากฏการณ์เมื่อวานที่มีการหลั่งน้ำตาแล้วบอกว่าจะตระบัดสัตว์เพื่อชาติกลับมาเป็นสมาชิกสนับสนุนพรรคการเมืองอย่างรปช.อีกครั้งนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์ด้วยนะครับอย่างคอมเมนต์ใน MGR Online Live ที่ทำโพลเดี๋ยวสักครู่นะครับมาดูคอมเมนต์ต่อท้ายกันวันนี้นายกรัฐมนตรีแต่เช้าเลยนี่คือหนึ่งในคำถามของนักข่าวนักข่าวนอกจากถามเรื่องการปรับครม.จะมีหรือไม่ถ้าคุณดอนต้องหลุดโอ้โหเรื่องคำถามนี้นี่เป็นคำถามที่สร้างความปี๊ดให้นายกอีกแล้วแล้วก็ถามถึงคุณสุเทพจะเป็นกองหนุนสำคัญของรัฐบาลหรือไม่สองคำถามนี้แต่เช้าเลยแต่เช้าเลยทำเอาโมโหแต่เช้าโมโหแต่เช้าโมโหจากเรื่องคุณดอนเสร็จก็เลยปฏิเสธที่ตอบคำถามเรื่องของนายสุเทพเทือกสุบรรณที่เคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยการประกาศตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยนะคะแล้วบอกเป็นยังไงท่านเห็นยังไงเพราะว่าเขาเป็นแรงหนุนสำคัญของคสช.หรือของเนี่ยลุงตู่เองเลยล่ะครับนะคะไปดูน้องเล็กก่อนไปดูน้องเล็กในสามปอก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูพี่ใหญ่น้องเล็กเหรอฮะไปดูฮะน้องเล็กหน่อยใช่ครับเดี๋ยวต้องถามเรื่องอะไรกันนะมาเลยกับท่านเลขาแม่ขันทรอยกมีอะไรไม่มีจะปรับไปทำไมอ่ะก็คุณก็ปรับเองก็แล้วกันผมไม่ปรับก็อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ท่านก็ต้องออกอยู่แล้วพูดไปไม่เข้าใจอ่ะพูดไม่เข้าใจอ่ะตำแหน่งอะไรกันไม่มีไม่มีไม่มีแผนไม่ได้คิดไม่ได้ปรับใครก็อยู่ในขั้นตอนตามกฎหมายนั่นแหละมีอะไรต่อไม่ตอบเลยเพราะถึงคำถามคุณสุเทพไม่ตอบเลยสะบัดก้นขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปเลยโอ้โหต้องไปดูพี่ใหญ่ต้องไปดูพี่ใหญ่พี่ใหญ่นี่เด็ดคนนี้นี่ไม่เหลือใยเลยนะนักข่าวถามว่าต้องซับน้ำตาให้คุณสุเทพหรือเปล่าเพราะคุณสุเทพเคยเป็นกองหนุนของรัฐบาลของคสช.มาตั้งแต่ตอนเป็นกปปส.เมื่อปี57ค่ะพลเอกประยุทธ์ถึงก็บอกว่าอะไรวะอะไรวะตอนหลังก็ไม่ได้มาทำอะไรร่วมกันแล้วนี่คสช.ก็ทำของคสช.เองโอ้โหตัดบัวไม่เหลือใยเลยนะสะพานขาด นั่งร้านหลุดเลย ไปดูค่ะเคยเดินถนนแล้วก็มาตั้งพรรคเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีนะ เขาบอกเขาแล้วแต่เขาคิดยังไงก็ตั้งพรรคก็ดีนะก็มาร่วมมือกันหลายๆคนหลายๆส่วนสุเทพร้องไห้เนี่ยท่านไม่เห็นภาพเลยนะไม่เห็นร้องไห้แล้วบอกว่าใครจะมาว่าตบตาเขาไม่สนใจจะทำงานเพื่อประชาชนเนี่ยก็เขาคิดไงเขาคิดตามอย่างตามที่เขาคิดเนี่ยเห็นไหมคะ
็นและสะท้อนใจนะคะว่าระดับคุณสุเทพต้องมาหลั่งน้ำตาแล้วก็บอกว่าต้องกลับคำเพื่อมาทำงานทางการเมืองไม่ตอบเลยนะในฐานะที่เคยทำงานด้วยกันไม่ตอบเพราะเขาร้องไห้เราจะไปรู้ไงต้องตามน้ำตาไหมเองฮะต้องตามน้ำตาให้คุณสุเทพอะไรวะหมายถึงว่าคุณสุเทพร้องไห้เนี่ยแล้วก็เป็นกองหนุนของคสช.ด้วยอะค่ะเรื่องอะไรเดียวกันมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อนปี57เนี่ยค่ะก็ตอนหลังก็ไม่ได้ทำนะตอนหลังก็ทางคสช.ก็ไปทำงานตรงคสช.เองนะเขามองว่าคุณสุเทพที่ต้องทำแบบนี้ก็คือเป้าหมายคือสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีในท้ายที่สุดต้องไปถามเขานะถามผมไม่ได้ถามผมไม่ได้ประโยคสุดท้ายนี่คือการตั้งพรรคของคุณสุเทพเพื่อสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกคุณพลเอกประวิตรก็บอกว่าไม่ทราบต้องไปถามเขาเองนะถามผมไม่ได้ส่วนจะเป็นเรื่องดีหรือไม่นั้นคุณคิดยังไงอ่ะก็แบบนั้นอ่ะตอบแบบเสียไม่ได้จริงๆเลยไม่อยากตอบอ่ะไม่อยากสังฆกรรมไม่อยากเกี่ยวข้องไงก็ไม่รู้นะคำพูดคำจาเนี่ย จากหลวงปู่มาสู่กำนันนี่เขาเป็นช่วงอะไรฮะเทศกาลเทแหลกเหรอเทศกาลหรือนั่งร้านไปดูหน่อยว่าคนที่คุณสุเทพเคยเป็นอะไรแม่นมอมทุกใช่ไหมค่ะแม่นมอมทุกใช่คนนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญตอนที่มีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีสมัครมาสมชายพอสมชายมีการผลักมุมหันไปจับมือกับทหารผลักเพื่อไทยออกไปแล้วดันประชาธิปัตย์ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเอวินมากอดข้ากอดก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม1ตำแหน่งปรากฏการณ์ปรากฏการณ์ตอนนั้นก็ทำให้คุณสุเทพได้ฉายาว่าเป็นแม่นมอมทุกแม่นมก็ต้องมาคู่กับเบบีที่ดูแลด้วยแล้วก็อมทุกมาจนถึงโดนปี53เผาบ้านเผาเมืองต้องหนีไปอยู่ลาบ11ด้วยกับอะไรประมาณนี้นะครับดูหน่อยว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมี2ประเด็นเอาประเด็นแรกก่อนประเด็นที่ว่าเอ๊ะทำไมคนยังมองว่าคุณสุเทพตระบัดสัตว์ทั้งที่คุณสุเทพพยายามออกตัวว่าผมเป็นแค่สมาชิกคนหนึ่งที่เคยพูดน่ะก็คือไม่เป็นรัฐมนตรีไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ลงสมัครส.ส.คำว่าไม่เล่นการเมืองของผมคือสโคปแค่นี้ผมมาเป็นแค่สมาชิกพรรคตัวเล็กๆเนี่ยทำไมยังหาว่าตบัดสัตว์ทำให้คนมองอย่างนั้นอาจารย์เจิมศักดิ์เอาไปถามคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะฟังคำตอบครับคือในช่วงของการชุมนุมเนี่ยคุณสุเทพพูดแล้วก็เวลาคนสรุปก็จะบอกว่าตีความว่าเลิกการเมืองเลิกเล่นการเมืองทำนองนี้แต่สิ่งที่คุณสุเทพอธิบายขณะนี้ก็คือว่าความหมายของท่านก็คือท่านไม่ได้จะเป็นส.ส.ไม่รับตำแหน่งทางการเมืองใดๆครับแล้วก็อธิบายว่าพรรคที่ตั้งขึ้นจะตั้งขึ้นเนี่ยไม่ใช่กปปส.แต่เป็นบุคคลซึ่งอาจจะเคยร่วมต่อสู้กับกปปส.มามีความคิดความอ่านในทางของการปฏิรูปอยากจะสร้างพรรคการเมืองของประชาชนของสมาชิกซึ่งตรงกับแนวคิดของคุณสุเทพเพราะฉะนั้นคุณสุเทพก็มีสิทธิ์ในการที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกแต่ยังยืนยันว่าจะไม่รับตำแหน่งทางการเมืองเพราะฉะนั้นคำที่อาจารย์ถามว่าแล้วทำไมสื่อถึงได้ค่อนแค่อะไรต่างๆเนี่ยก็คือเพราะผมว่าคนจำนวนหนึ่งตีความคำพูดก่อนหน้านี้ว่าคือไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองของพรรคการเมืองเลยนะครับไม่ได้จำกัดแค่ว่าจะรับหรือไม่รับตำแหน่งแต่ว่าอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะย้อนกลับไปฟังว่าท่านพูดเนี่ยคนจะเข้าใจอย่างไรแต่ท่านก็อธิบายของท่านอย่างนี้สื่อก็คงตีความว่าอันนี้ไม่ตรงกับที่เขาเข้าใจนะฮะจะเห็นว่ารู้สึกวันนี้ผมเห็นในข่าวโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษนะ2ฉบับจะพาดหัวว่า break promise นะซึ่งก็หมายความแสดงว่าเขาตีความว่าอันนี้ผิดจากที่เคยพูดบางฉบับบอกตบัดสัตว์ด้วยซ้ำภาษาไทยแล้วก็มีรายการไม่ใช่คำว่าตบัดสัตว์เนี่ยคุณสุเทพพูดเองนะบอกว่าเนี่ยแม้ว่าจะต้องถูกโจมตีว่าตบัดสัตว์เนี่ยแต่ท่านก็อธิบายอย่างที่ท่านอธิบายนั่นแหละว่าในท่านไม่ได้จะมารับตำแหน่งทางการเมืองแต่ว่าก็เหมือนกับใช้สิทธิ์ของท่านในฐานะประชาชนนะก็คงต้องดูต่อไปแหละครับว่าบทบาทในทางการเมืองจะเป็นอย่างไรผมเดาใจนะไม่กล้าที่จะไปฟันธงหรอกแต่ว่าที่รู้จักกันมาเนี่ยผมมองว่า
ุณสุเทพไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องเป็นอย่างนี้หรอกนะครับตอนที่คือตอนที่เคลื่อนไหวเนี่ยผมว่าคำประกาศนั้นเนี่ยเพื่อให้ประชาชนที่ไปร่วมชุมนุมเนี่ยเข้าใจว่าการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เพื่อประโยชน์ทางการเมืองของท่านและคนที่เกี่ยวข้องนะครับดังนั้นสบายใจได้ว่าอ๋อไม่ใช่ว่าออกไปต่อสู้เรื่องปฏิรูปหรือขับไล่รัฐบาลคอร์รัปชันแล้วเนี่ยเพื่อจะมาเป็นการทำฐานการเมืองให้ท่านเข้าสู่ตำแหน่งผมว่านั่นคืออารมณ์ในขณะนั้นแต่เมื่อพูดออกไปแล้วแล้วมาเป็นอย่างนี้เนี่ยตอนนี้ก็ผมว่าก็มีความเห็นที่หลากหลายนะเพราะว่าผมก็จะสัมผัสกับคนที่เคยไปร่วมชุมนุมก็ต้องบอกตรงๆว่าจำนวนนึงเขาก็โกรธแต่อีกจำนวนหนึ่งเขาก็บอกว่าทำได้มันก็เป็นความหลากหลายทางความคิดตามสถานการณ์ซึ่งผมก็มองว่าในส่วนของคุณสุเทพเนี่ยก็เหมือนกับเคยคุยกับผมนั่นแหละนะบอกว่าคือถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากจะต้องมายุ่งเกี่ยวอีกแต่ว่าเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องทำขณะนี้จะสมควรหรือไม่อย่างไรก็นานาจิตตังแหละครับก็แล้วแต่คนจะมองผมมองว่าคนที่ออกไปชุมนุมในช่วงก่อนปี57เขามีความคาดหวังว่าบ้านเมืองจะต้องมีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงการเมืองมันจะต้องดีขึ้นครับจะเน้นหลักเรื่องของธรรมาภิบาลแต่ความจริงก็มีข้อเสนอหลายอย่างที่มีการพูดกันบนเวทีเช่นการกระจายอำนาจการปฏิรูปตำรวจอะไรต่างๆนะครับประเด็นตอนนี้ก็จะอยู่เพียงแค่ว่าพรรครปช.เนี่ยจะสามารถเป็นผู้ที่จะสานต่อแนวคิดตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนและตรงนี้มันอาจจะไปพันกับคำถามที่อาจารย์ถามในช่วงแรกเพราะว่าถ้าคนมองว่าเป็นพรรคเพื่อไปสนับสนุนบุคคลแล้วบุคคลนั้นอาจจะไม่ได้มีความชัดเจนว่าในเอาเรื่องของการปฏิรูปเนี่ยมันก็จะสวนทางกับเจตนารมณ์ตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็คงต้องเปิดโอกาสนะครับรอดูว่าพรรคนี้เขาจะมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปและมีจุดยืนในทางการเมืองที่มันสอดคล้องกับการปฏิรูปที่เคยพูดไว้ได้มากน้อยแค่ไหนอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์เจิมศักดิ์ถามในรายการต้องถามที่ช่องฟ้าวันใหม่นะครับก็คือฐานเสียงมันแย่งกันหรือเปล่าระหว่างรปช.กับปชป.ซึ่งคนก็มองว่าแย่งกันอยู่แล้วแต่ไปฟังเจ้าของพรรคกันหน่อยนะทิศทางในการวิจารณ์ก็ประมาณนั้นใช่ไหมอย่างเช่นของโพสต์ทูเดย์เขาก็ใช้คำว่าสุเทพตั้งพรรคปชปสถานสะเทือนอะไรทำนองนี้นะบทความหลายสำนักเลยทีเดียวนะไปฟังเลยประชาธิปัตย์เขามองครับมันเป็นที่มาของที่แนวหน้าไปพาดหัวคือสองเรื่องคือเรื่องแย่งฐานเสียงกันหรือเปล่าสองก็คือว่าโอกาสที่หลังเลือกตั้งปชปกับรปชจะจับมือกันเนี่ยเป็นไปได้แค่ไหนแนวหน้าเอาไปพาดหัวเลยนะครับมาร์กอ่อยเหยี่ยกำนันอ่อยเหยี่ยเลยเหรอมาร์กอ่อยเหยี่ยกำนันอ่อยยังไงไปฟังเฉยครับข้อหนึ่งเนี่ยผมตอบได้เลยนะครับว่าไม่ใช่สาขาแน่นอนนะครับประชาธิปัตย์ไม่มีแนวความคิดเรื่องการมีพรรคสาขาพรรคนอมินีหรืออะไรทั้งสิ้นและผมก็เชื่อว่าทั้งคุณสุเทพและผู้ก่อตั้งพรรคเนี่ยเขาไม่ประสงค์จะเป็นพรรคสาขาของใครนะครับอันนี้ผมว่าตอบง่ายนะครับส่วนข้อที่สองที่ถามว่าอ้าวแล้วอันนี้คือมาแย่งฐานเสียงหรืออะไรเนี่ยคือทุกพรรคการเมืองก็แย่งฐานเสียงกันนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าหากว่าการแสดงจุดยืนในประเด็นต่างๆมันมีความคล้ายคลึงกันมันก็ทำให้กลุ่มคนที่มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนแนวความคิดที่บอกว่าเหมือนกันเนี่ยก็ต้องเลือกระหว่างจะสนับสนุนพรรคการเมืองไหนอันนี้ก็คงเป็นความจริงทางการเมืองที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับก็เป็นเรื่องที่ก็จะต้องแข่งขันกันไปก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแข่งขันแล้วต่อไปร่วมกันทำงานด้วยกันได้ไหมครับการทำงานร่วมกันเนี่ยถ้านโยบายความคิดพื้นฐานมันใกล้กันก็คงจะไม่ยากแต่ว่าถามว่าจะร่วมกันหรือไม่อย่างไรเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าคงต้องรอดูมั้งครับต้องให้เวลาเขาสักหน่อยมั้งครับอาจารย์เขายังไม่ได้มีการเลือกกรรมการบริหารประกาศนโยบายแล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยจะวนเวียนกลับไปสู่ว่าเอ๊ะจะต้องไปสนับสนุนบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือไม่เพราะฉะนั้นก็คงต้องเปิดโอกาสให้เขาทำงานไปก่อนต้องเปิดโอกาสให้เขาไปทำงานไปก่อนนะ
ครับแล้วก็ยังกักๆอยู่ใช่ไหมมีโอกาสนี่ร่วมจับมือกันได้แนวหน้าถึงไปพลาดออยเยอะออยเยอะประกาศไปดูโพลของ MGR Online Live นะครับคุณจะเลือกหรือไม่เมื่อลุงกำนันหรือสุเทพเทือกสุบรรณประกาศทั้งน้ำตาร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยแม้จะถูกวิจารณ์ว่าตบัดสัตว์ก็ตามสัดส่วนระหว่างไม่เลือกกับเลือกก็ยังคงเท่าเดิมใช่ไหมครับ95ต่อ5ไม่เลือก95เลือก5คนโหวตทั้งหมด 18,400 ณขณะนี้นะครับแต่ก็มีบางความเห็นที่บอกว่าก็เลือกนะในคอมเมนต์ต่อท้ายเนี่ยบอกเลือกสิเทียบกับพรรคอื่นๆพรรคนี้ดูไม่แย่เท่าดีกว่าทุกๆพรรคมีให้เลือกไหมล่ะความจริงก็เบื่อนักการเมืองไทยทุกคนนั่นแหละแต่จำเป็นต้องเลือกก็เอาพรรคนี้แหละนี่ความเห็นหนึ่งนะครับมีอะไรอีกคุณขอเอ่ยชื่อนะครับคุณกฤษดาบอกเลือกครับเพราะเสียสัตว์ดีกว่าเสียชาติที่ต้องออกมาช่วยกันตั้งกฎกติกาปฏิรูปประเทศกันอีกมากต้องการแรงสนับสนุนจากทุกคนในสังคมครับคนเราทุกคนสามารถสร้างความถูกต้องความเป็นธรรมและร่วมสร้างความดีได้ตลอดชีวิตครับอ๋อคือคล้ายๆว่าแม้พลาดไปวันนี้วันหน้าก็สร้างความดีได้ทุกคนมีสมองมีความคิดของตนเองจะเลือกใครไม่เลือกใครก็อยู่ที่ตัวเราเองที่จะต้องพินิจพิจารณาให้ดีอย่าไปเชื่อพวกที่ตามกระแสเมื่อถึงเวลาเลือกตั้งจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนพวกนี้เขาจะเลือกใครวันนี้อาจจะบอกไม่เลือกหรือเลือกอาจจะเปลี่ยนใจตอนลงคะแนนกาบัตรก็ได้ใช่ไหมโอเคโอเคนี่คือส่วนหนึ่งของคอมเมนต์ใต้โพลนี้นะครับ95% ไม่เลือก 5% เลือกเมื่อกี้อ่านเลือกไปแล้วใช่ไหมมีเหตุผลคนไม่เลือกใช่ไหมมากเลยเยอะก็นะเยอะแยะบางคนก็บอกเอาสักหน่อยไหมคุณเก๋เอาหน่อยสิเราต้องบาลานซ์สองฝั่งบอกคนเราถ้าโดนคนเดิมหลอกโดนครั้งแรกเรียกว่าประมาทโดนครั้งที่สองเรียกว่าเจ็บแล้วไม่จำโดนครั้งที่สามเรียกว่าโง่ดักดานงมงายควายเรียกพี่อีกท่านหนึ่งบอกว่าเอ๊ะอันนี้จะมีลบโพสต์ไหมครับลบโพสต์แล้วตั้งใหม่มีไหมจำได้ไหมโพลของนายกอะอันนี้จะมีลบโพสต์แล้วตั้งใหม่ไหมครับดีใจกับลุงกำนันด้วยครับได้คะแนนตั้งเยอะหมายถึงได้คะแนนฝั่งไม่เลือกนะอีกท่านหนึ่งนะคุณนิรุตใช่ไหมบอกว่าพอเถอะท่านเสียสละมาเยอะแล้วชาวประชาที่นกหวีดอะไรนะติดคอหรือคนที่โพสต์นกหวีดยังเสียจุดๆมาจนถึงวันนี้น้ำมันพืชตั้งแต่เกิดมาไม่เคยขาดได้ท่านนี่แหละช่วยให้มันขาดได้วันนี้ท่านตบัดสัตว์เพื่อชาติอีกคนดีของสังคมจริงๆก็จะมีนะมีทั้งแบบที่เห็นด้วยเลือกแบบที่ไม่ชอบตั้งแต่แรกแล้วอ่ะอาจจะเคยมีแวะไปชอบบ้างแต่ก็กลับมาไม่ชอบอีกครับธรรมดาอ้อมีคนหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าทำไมผลโพกับเหล่าคอมเมนต์ทั้งหลายไม่นัดกันมาก่อนทำไมต้องนัดนะครับอ๋อเหรอเดี๋ยวนะแล้วก็มีคนบอกว่าไม่บังคับนะถ้าโพสต์แล้วไม่กดก็ได้หรือกดแล้วไม่โพสต์ก็ได้มันไม่ต้องหมายความว่าคุณกดแล้วต้องโพสต์คนที่คอมเมนต์อาจจะไม่ได้กดก็ได้หรือคนที่กดแล้วไม่มีเวลามานั่งโพสต์ก็ได้นี่มาคอมเมนต์ก็ได้นี่อีกท่านนึงบอกว่าอย่าหายนะโพสต์นี้อันนี้ไม่ใช่โพสต์ที่ลุงเขาตั้งเองนะอันนี้ของ MGR Online ทำไมต้องหายด้วยล่ะครับถ้าเป็นเพจของสุเทพเทือกสุบรรณมาทำโพแล้วผลโพออกมาอย่างนี้แล้วหายเนี่ยค่อยน่ากลัวหน่อยอันนี้ได้ไหมคะคุณกฤษดาสุขประเสริฐบอกว่าเคยเห็นละยุคสุจินดาหลังน้ำตาต้องลาจากทหารมาเป็นนายกผลเลยมีพฤษภาธมินไงมาครั้งนี้มีคนก๊อปผลคงไม่ต่างกันชัวๆฮ่าฮ่าฮ่าเสร็จเลือกตั้งแล้วเจอกันครับอีกคนบอกว่าผมชอบท่านเป็นคนอย่างนี้แหละครับโกหกคนทั้งบ้านโกหกทั้งเมืองว่าจะไม่เล่นการเมืองอีกไหนล่ะครับท่านจะเอาอะไรอีกครับเลี้ยงหลานจะดีกว่าครับก็นานาจิตตังนะฮะเยอะแยะเลยความเห็นโพลนี้มันทำร้ายลุงกำนันชัดๆอ้าวยังไงฮะโอเคคอลัมน์ข่าวลึกปมลับของคุณนพรัตน์นะครับบอกว่าอย่างนี้นะเซียนการเมืองที่คลุกคลีตีมงกับการเมืองมานานกว่า40ปีอย่างกำนันเทือกจะไม่รู้หรือว่าการตบัดสัตว์เกลือนน้ำลายที่บ้วนทิ้งไว้จะต้องเจอกับการจัดหนักเช็คบินถล่มทลายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช้เพจของคอลัมน์แล้วก็ไปที่เห
เหตุการณ์เมื่อวานก็ได้นะครับที่หลังน้ำตาคำตอบก็คือว่าสุเทพย่อมรู้ดีแต่ว่าสุเทพจำเป็นที่จะต้องยอมเจ็บในการเลือกทางนี้คือรู้ตัวว่าถ้าประกาศแบบนี้โดนด่าแน่ทั้งบ้านทั้งเมืองแน่ยอมเสียตัวเสียสัจจะแต่ก็หวังเพื่อจะได้ผลลัพธ์สุดท้ายที่คุ้มกว่านี่ก็นับเป็นเหตุผลที่ต้องเลือกกับเสียงด่าและราคาที่ต้องจ่ายออกไปก่อนว่ากันตามจริงตัวสุเทพจะไม่ไปปรากฏตัวในงานแถลงข่าวก็ได้เพราะไม่ไปก็ไม่ต้องตกเป็นเป้าให้ถูกโจมตีเป็นคนไม่รักษาคำพูดเชื่อถือไม่ได้ที่โคจรย้อนกลับมาถนนการเลือกตั้งอีกครั้งแต่การที่สุเทพเลือกที่จะไปปรากฏตัวกลางวงแถลงข่าวการเปิดตัวพรรครวมพลังประชาชาติไทยไปนั่งแถลงข่าวอย่างเป็นทางการก็บอกได้ว่าสุเทพคงมั่นใจว่าการไม่ต้องยืนหลบมุมหรือคอยหลบๆซ่อนๆในการเคลื่อนไหวกับพรรครวมพลังประชาชาติไทยสู้ออกมาเปิดหน้าให้เห็นกันไปเลยดีกว่าไม่ต้องไปยืนหลังฉากเห็นเงาทะมึนของสุเทพอยู่หลังฉากดร.อเนกเหล่าธรรมทัตซึ่งยุทธวิธีแบบนี้จะโดนหยิบเอามาเป็นประเด็นกันแน่กันแหน่ไม่รู้จบสู้ทำให้คนรู้กันไปว่าสุเทพคือหนึ่งในสมาชิกพรรคคือหนึ่งในผู้เห็นด้วยกับการตั้งพรรครปช.ย่อมจบปัญหาไปแต่มันไม่จบนะและย่อมแสดงให้เห็นถึงความจริงใจของพรรครปช.และตัวสุเทพส่วนเสียงเน็บแนมข้อกังขาต่างๆสุเทพคงมั่นใจว่าเอาอยู่ชี้แจงได้แล้วพอแถลงข่าวเปิดตัวไปแล้วหลังจากนี้ก็เปิดหน้าร่วมลุยทำการเมืองกับพรรครวมพลังประชาชาติไทยได้เต็มสูบไม่ต้องมีเหนียมอายแบบนี้มันก็ทำให้ได้ใจคณะผู้ร่วมก่อตั้งในทุนพรรคสมาชิกพรรคและว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรครวมถึงกลุ่มผู้สนับสนุนเช่นอดีตแม่ยกพ่อยกของกปปส.ทั้งหลายที่คงดีใจกับการกลับมาของสุเทพและตั้งพรรครปช.ก็จะได้เข้ามาสนับสนุนพรรครวมพลังประชาชาติไทยได้อย่างเต็มที่และอีกเหตุผลหนึ่งที่สุเทพตัดสินใจเปิดตัวในวันประกาศตั้งพรรครปช.เพราะตลอดเวลาของการเคลื่อนไหวจัดตั้งพรรคทุกอย่างราบรื่นไม่ว่าเสียงสนับสนุนจากกองหนุนทุกกลุ่มที่เป็นกปปส.และเงินทุนขาดแต่เพียงหัวหน้าพรรคหรือคนที่จะมาถือธงนำพรรคที่มีศักยภาพที่มีบารมีในวงการการเมืองไอ้เรื่องนี้เป็นปมใหญ่เพราะว่าสุเทพมองออกว่าคนที่จะมานำพรรค ACT หรือรปช.เนี่ยสเปคต้องเหมือนเทพลงมาจุติจึงจะนำพาพรรคพังงาดขึ้นมาได้มีเกียรติภูมิเป็นที่ยำเกรงได้แต่หาคนนำสเปคแบบนี้หาเท่าไหร่ก็หาไม่ได้ก็ทำให้สุเทพต้องตัดสินใจยอมลุยฝ่าเสียงด่ายอมลุยต่อคำเหยียดหยามว่าเป็นคนตบัดสัตว์กระโดดออกมานำพรรครปช.เสียเองทั้งที่มีความตั้งใจจริงจะเป็นคนชักใยพรรคเป็นกุนซือถือบังเหียนอยู่ข้างหลังพลพรรครปช.มาตั้งแต่ยกแรกนี่อาจจะเป็นเหตุสำคัญอันที่เป็นที่มาของการตัดสินใจลงทุนหนักชนิดที่เรียกว่าต้องยอมพลีชีพขายชีวิตเพื่อสร้างพรรครปช.ให้แจ้งเกิดและหยัดยืนได้ยอมรับคำด่าโดนดูถูกหยามหยันใครจะว่ายังไงก็ไม่สนสุเทพยอมเจ็บวันนี้แต่เขาแพ้วันนี้ไม่ได้เพราะถ้าเขาไม่กระโดดลงมาถือธงนำพรรครปช.เองพรรคอาจจะแท้งหรือล้มกลางคันซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นสุเทพจะต้องเจ็บกว่านี้เพราะว่าต้องเจอมรสุมคำดูถูกจากพรรคพวกเก่าประชาธิปัตย์ที่เตรียมจัดหนักฝังสุเทพถ้าตั้งพรรคไม่สำเร็จดังนั้นสรุปของคอลัมน์นี้นะครับการที่สุเทพต้องเปิดตัวออกมาให้เห็นอย่างเป็นทางการจึงเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความจำเป็นที่ต้องทำแม้จะถูกตราหน้าว่าเป็นคนตบัดสัตว์ก็ต้องก้มหน้ายอมรับฉากกรีดน้ำตาของสุเทพแม้จะถูกเสียดสีต่อว่าต่างๆนานาซึ่งสุเทพคงคิดแล้วว่าคงโดนด่าแหละคนโดนด่าได้แต่ไม่อาจถูกทำลายได้นี่แค่โดนด่าสัก 2-3 วันมันจะไม่ 2-3 วันเลยสิครับ แค่โดนด่าสัก 2-3 วันก็ต้องทนเอาแต่พอผ่านช่วงนี้ไปได้ทุกอย่างจบเดินหน้าลุยทำพรรครปช.ได้เต็มที่มันก็คุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้มนี่คือคอลัมน์ข่าวลึกปมลับของนิวส์วันนะเปิดลึกสุเทพพลีชีพขายชีวิตยอมถูกด่าเจ็บนี้เพื่อใครเจ็บนี้เพื่อใครอันนี้เป็นมุมมองของคอลัมนิสต์นี้นะฮะเราอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่นะต้องลุงกำนันต้องประเมินใหม่เปล่าไม่รู้นะเพราะว่า
ม่ใช่เฉพาะประชาธิปัตย์หรือเพื่อไทยที่ออกมาถล่มการตบัดสัตว์ครั้งนี้โอ้แน่นอนล่ะทุกการตบัดสัตว์ย่อมมีต้นทุนนะแต่ว่าลุงเชื่อว่าคุ้มเนี่ยลุงต้องคิดใหม่ต้องคิดใหม่เพราะไปดูตัวอย่างอีก1 FC นะเป็นแม้จะเป็นเพียง1ตัวอย่างที่เราอยากจะยกมาช่วงนี้แต่ว่าเป็นตัวอย่างที่ทรงพลังเพราะคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงและเป็น FC ลุงกำนันเป็น FC กปปส.ภาษาวัยรุ่นเขาเรียก FC ตัวพ่อเป็นโอตะแบบชนิดที่เรียกว่าเถียงแทนตลอดนะใช่ใช่มีคำอธิบายให้สำหรับกรณีที่คุณสุเทพทำนู่นทำนี่ตลอดแต่เขาลงไปร่วมชุมนุมร่วมอะไรด้วยขยันขันแข็งเต็มที่เลยแต่วันนี้ทางด้านของคุณเหงายุทธนามุกดาสนิทก็เขียนใน Facebook นะคะถึงนี่แหละกรณีเมื่อวานที่มีการหลั่งน้ำตาตบัดสัตว์เพื่อชาติคุณยุทธนาบอกว่าตบัดสัตว์เพื่อชาติได้ต่อไปก็โกงกินเพื่อชาติได้ตรรกะเดียวกันผมน่ะ FC ลุงกำนันแต่จะไม่ยอมตบัดสัตว์เชียร์ต่อไปอายตัวเองฮ่าฮ่าโอ้โหลองว่ายุทธนามุกดาสนิทที่เถียงแทนลุงกำนันเถียงแทนกปปส.มาโดยตลอดหมายถึงก่อนรัฐประหารนะแต่ช่วงปลายรัฐประหารช่วงปีที่3ปีที่4เนี่ยนางเหงาเราก็แรงเหมือนกันไม่ค่อยไว้หน้าเหมือนกันกับลุงตู่แล้วก็ลุงกำนันเนี่ยถ้างั้นไปดูคอมเมนต์ท้ายที่ข้อความที่คุณยุทธนาโพสต์เลยนะครับว่าไงฮะคอมเมนต์บอกว่าอ๋อคอมเมนต์แรกเลยบอกว่าแกไม่น่าเปิดพักเลยดูข่าวแล้วก็รู้สึกย้อนแย้งชอบกลคุณยุทธนาก็เข้าไปตอบคอมเมนต์นี้ว่าแกไม่น่ายืนยันว่าจะไม่เล่นการเมืองในสภาเลยถ้าทำไม่ได้ใช่ไม่น่าเลยเสียดายน้ำตาของลุงแกจริงๆพี่เหงาบอกแหมน้ำตามันบีบยากตรงไหนไม่เชื่อถามปูดูสิพระเอกมาตายตอนจบบวชเรียนไม่ได้ช่วยอะไรเลยก็เป็นอีกคอมเมนต์หนึ่งแรงๆนะครับบางคนก็บอกเสียความรู้สึกมากเลยเห็นด้วยครับหมดศรัทธาเหมือนกันครับสนับสนุนพี่เหงาค่ะเฮ้อไม่น่าเลยสุจินดาก็อ้างอย่างเงี้ยทำเพื่อชาติมาก่อนแล้วเป็นไงล่ะไปฟังคุณวิษณุเครืองามหน่อยเสียงได้แล้วนะคะไปดูรองนายกฝ่ายกฎหมายวันนี้ต้องถูกถามถึงเรื่องนี้ท่านถูกถามหลายเรื่องนะเรื่องคุณดอนนั้นก็เรื่องหนึ่งในนั้นก็มีเรื่องของกรณีคุณสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.เตรียมจะเป็นสมาชิกพรรครวมพลังประชาชาติไทยรปช.นะคะคุณวิษณุก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆบอกว่าจะดีไม่ดีก็เป็นเรื่องของนายสุเทพส่วนตัวยังไม่ทราบว่าจะมีบุคคลในรัฐบาลไปร่วมพรรคนายสุเทพหรือเปล่าซึ่งก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกเพราะถือเป็นทัศนะของแต่ละคนไปดีไม่ดีเรื่องของคุณสุเทพส่วนตัวไม่ทราบว่าจะมีใครแสดงว่ามีสิเอ๊ะพูดอย่างนี้มีป่ะยังไม่รู้ว่าจะมีใครไปร่วมหรือเปล่าคนในรัฐบาลไปร่วมพักในสุเทพหรือเปล่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกก็เป็นทัศนะของแต่ละคนครับนะคะอย่างที่เคยบอกนะครับว่าพักการเมืองพักนี้เนี่ยมันสมองเขาก็พยายามจะบอกว่าเอ๊ะต้องมีแบบคนรุ่นใหม่ออกหน้าหน่อยอ๋อมีฮะนะฮะตอนนี้เขาก็เลยมีเทปคือไลฟ์สดแหละแต่น่าจะเป็นการบันทึกเทปไว้นะสนทนาลุงกำนันกับคนรุ่นใหม่เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาถูกสื่อฝั่งตรงข้ามเนี่ยค่อนแคะใช่ไหมว่าโอ้โหผู้ร่วมก่อตั้งแต่ละท่านเนี่ยเวลาไปหาฟุตต้องหาย้อนกลับไปนานมากเลย เพราะว่าเป็นบุคคลที่แบบอาจจะแบบว่าอยู่ในเจเนเรชันขิงแก่แล้วใช่เขาก็เลยพยายามจะเอาภาพคนรุ่นใหม่เอาคนรุ่นใหม่มาออกหน้าบ้างอ๋อถูกต้องค่ะก็เอาลุงกำนันมาคุยกับหลาน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 ลูกหลานอย่างเช่นคนหนึ่งก็คือลูกของอาจารย์อเนกเขตรัฐเหล่าธรรมทัตไปฟังลุงกำนันก่อนว่าลุงกำนันบอกกับหลานหลานว่ายังไงบ้างเรื่องการตั้งพรรครปช.เช่นครับผมก็ยังยืนยันว่าผมไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าเป็นแบบเขตเลือกตั้งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือที่กรุงเทพหรือจะเป็นบัญชีรายชื่อผมไม่ลงเท่านั้นจะไม่รับตำแหน่งอะไรในคณะรัฐมนตรีไม่ลงสมัครผู้แทนไม่เป็นผู้บริหารพรรคไม่รับตำแหน่งรัฐบาลนี่ผมถือว่าไม่กลับไปเป็นนักการเมืองแต่ยังทำหน้าที่เป็นผู้รับใช้ประชาชนอยู่ก็จากที่ฟังเมื่อกี้ครับครับผมรู้สึกว่าอย่างที่ลุงกำนันบอกว่าเราเข้ามาเนี่ยก็คือร่วมคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันครับผม
มถามแทนคนทั้งหลายผมรู้สึกว่านี่เป็นพรรคของกกปสหรือไม่หรือว่ามีลุงกำนันเป็นผู้ชักใยอยู่เบื้องหลังอยู่หรือเปล่าครับผมไม่ได้อยู่เบื้องหลังเลยผมเนี่ยอยู่ข้างหน้าเลยเดินออกมาเลยประกาศตัวเลยเป็นผู้รับใช้ประชาชนเป็นคนร่วมตั้งพรรคนี้กับประชาชนเป็นสมาชิกพรรคนี้ร่วมกับประชาชนแต่ว่าไม่ใช่พรรคของลุงกำนันไม่ใช่พรรคของผมครับซึ่งคุณก็จะได้เห็นเวลาเขาดำเนินกิจกรรมของพรรคนี้จริงๆถ้าเป็นพรรคของผมแปลว่าอะไรแปลว่าผมต้องเป็นคนออกทุนครับผมเป็นคนกำหนดไว้ใครเป็นหัวหน้าพรรคเป็นเลขาธิการพรรคเป็นกรรมการบริหารพรรคถูกไหมครับพรรคนี้ก็บอกชัดเลยเป็นพรรคของประชาชนคนออกทุนก็คือประชาชนคนที่จะแต่งตั้งผู้บริหารพรรคจะเป็นหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคเฮรัญยิกพรรคประชาชนเขาเป็นคนเลือกโดยตรงแล้วเงินสนับสนุนพรรคมาจากไหนตกลงคอนเฟิร์มว่าไม่ใช่ของคุณสุเทพใช่ไหมไม่ใช่ผมจะเอาเงินที่ไหนมามายขนาดนั้นนี่เขายังใช้ไม่หมดเลยตอนที่เดินกระบวนอยู่ผมจะเรียนอย่างนี้ที่คุณถามสำคัญมากเลยแล้วเอาเงินมาจากไหนหนึ่งพวกผู้ก่อตั้งพรรคซึ่งตามกฎหมายบอกว่าต้องมี500คนเป็นอย่างน้อยนี่เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการเมืองนะไม่เคยมีกำหนดวันนี้ต้องมีคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันไม่น้อยกว่า500คนและ500คนนั้นต้องออกเงินเป็นเงินทุนประเดิมในการตั้งพรรคการเมืองกฎหมายบอกว่าคน500คนนี้อย่างน้อยต้องออกเงินคนละ 1,000 บาทอย่างมาก 50,000 บาทฝ่ายผู้ก่อตั้งเขาก็ตกลงกันเองว่าเอาอย่างมากกันแล้วกันถ้าเป็นคนละ1,500คนก็ได้ 500,000 เองเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าคนก่อตั้งพรรคจะต้องลงทุนประเดิมคนละ 50,000 บาทเขาไม่ได้อะไรนะครับแต่อยากเห็นพรรคการเมืองอย่างนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยนี่เป็นเงินก้อนแรกถ้ามีแค่500คนก็25ล้านอันที่สองคนที่จะมาเป็นเจ้าของร่วมคือท่านทั้งหลายอายุเกิน20ปีไม่จำเป็นต้องเป็นกปปส.ไม่จำเป็นต้องเป็นกปปส.เป็นกปปส.เป็นเสื้อแดงก็ได้เป็นเสื้อเหลืองก็ได้เป็นไม่มีเสื้อก็ได้นะครับเข้ามาเลยแต่ว่าต้องออกตังค์นะโอเคครับอย่างน้อยวันละบาทค่าบำรุงพรรคนี้เขาจึงกำหนดกันว่าต้องจ่ายปีละ365บาทถ้าใครจ่าย 3,650 เป็นสมาชิกตลอดชีวิตคุณลองหลับตานึกดูสินี่ผมฝันแล้วนะถ้าประชาชนรวบรวมตัวกันมาเป็นสมาชิกได้ล้านคนพรรคนี้ก็จะมีเงินปีละ365ล้านบาทบวกกับทุนที่ผู้ก่อตั้งพรรคประเดิมไว้ให้25ล้านก็เท่ากับ390ล้านครับมีเงินทำงานการเมืองได้ก็ถ้าเป็นส่วนรวมของทุกคนนะครับถ้าพูดถึงในเชิงของบทบาทของคนรุ่นใหม่ครับที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับพรรคเนี่ยครับจะมีมากน้อยแค่ไหนครับผมโอ้เขาเปิดโอกาสเยอะเลยครับนะในพรรคเนี่ยเขาอยากจะสร้างนักการเมืองหน้าใหม่คนใหม่ๆในทางการเมืองไม่เอาละเขี้ยวลากดินทั้งหลายเปิดโอกาสเลยคนหนุ่มคนสาวคนอายุมากก็ได้แต่เป็นคนที่มีความคิดใหม่ๆชี้มาทางผมเลยนะครับไม่ใช่ ผมจะชี้ไปใครนะคุณมากกว่าเพื่อนนอกจากผมหมายความคนอายุ50 60 70ก็ได้แต่ว่ามีความคิดใหม่ๆที่จะทำการเมืองให้ใสสะอาดให้การเมืองเป็นการเมืองของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนแต่ว่าพรรคนี้เขาสร้างระบบการสื่อสารภายในพรรคซึ่งจะไม่เหมือนพรรคอื่นสมาชิกพรรคทุกคนถือว่าเป็นเจ้าของพรรคสามารถพูดกับผู้บริหารพรรคสามารถพูดแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันเองได้ร้องเรียนได้ร้องทุกข์ได้เสนอความเห็นได้มันทำให้ความเป็นพรรคของประชาชนเนี่ยมันมีความสมบูรณ์ขึ้นแต่ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปท่านสมัครเป็นสมาชิกพรรคจ่ายเงิน365บาทท่านก็เป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์เขาไว้เปิดรับสมัครไปทุกวันจนกระทั่งสิ้นเดือนสิงหาคมต้นเดือนกันยายนเขาจะมีการประชุมสมัชชาพรรคพร้อมกันทั่วประเทศทุกแห่งคุณอยู่เชียงใหม่คุณอยู่สุราษฎร์คุณอยู่นราธิวาสคุณอยู่ขอนแก่นประชุมพร้อมกันหมดแล้ววันนั้นทุกคนเลือกคณะผู้บริหารพรรคเข้ามาแล้วถ้าที่เขากำหนดไว้เนี่ยเขาไม่เลือกคนเดียวนะ
ม่ใช่ว่าเลือกหัวหน้าพรรคคนเดียวเหมือนคนอเมริกันเลือกประธานดีนะแต่ว่าเขาเลือกคณะบุคคลขึ้นมาชุดหนึ่งมีจำนวน9คนแล้วใน9คนนั้นต่อหน้าประชาชนเลยวันนั้นเทเลคอนเฟอเรนซ์เลยเขามีมติกันเลยว่า2ปีแรกให้คุณทำหน้าที่เป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็ช่วงท้ายๆก็มีคุยกับลูกชายของอเนกเหล่าธรรมทัตดร.อเนกว่าที่วงเล็บว่าที่หัวหน้าพรรคหรือไม่นะไปดูหน่อยว่าแรงบันดาลใจที่ทำให้เขตรัฐเหล่าธรรมทัตลงมาเล่นการเมืองครั้งนี้กับรปช.นี่เพราะอะไรใช่ครับก็อยากถามพี่เขตว่าแบบอะไรคือเป็นตัวตัดสินใจว่าแบบจะมาร่วมก่อตั้งพรรคนี้ครับช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเมืองตอนแรกๆเลยเนาะพี่เรียนอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ถึงแม้ตัวจะอยู่ไกลประเทศแต่ใจนี่อยู่ที่นี่เสมอคอยติดตามข่าวคอยตามดูคอยเรียกว่าโทรถามตลอดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมันก็ไล่มาเรื่อยๆใจเนี่ยโหยหาอยากกลับมาช่วยประเทศตลอดไม่ว่าตัวจะอยู่ที่นู่นไม่เคยคิดเลยว่าจะย้ายไปอยู่ที่นู่นนะครับอยากกลับมาตลอดพอถึงเวลาปุ๊บพี่เรียนจบกลับมาพี่ก็คิดว่าพี่ต้องมาทำงานทดแทนประเทศชาติช่วยสังคมก็คือมาเป็นอาจารย์อยู่ในมหาลัยในช่วงที่ได้เป็นอาจารย์ได้ทำงานร่วมกับบุคลากรหลายท่านจากหลายวงการหลายองค์กรนะครับก็ได้รับทราบถึงปัญหาที่มีเยอะมากในประเทศไม่ว่าจะในแง่ใดก็ตามและคิดว่าถ้าเกิดเป็นแค่อาจารย์เนี่ยท่าทางจะไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้สละเราต้องทำเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งก็สามารถลุกขึ้นมาทำงานการเมืองได้ขึ้นมาเป็นพลังได้ขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ก็ถ้าเรียกว่าเป็นนัดสุดท้ายจริงๆที่ดีได้ผมออกมาก็คงเป็นวาทกรรมของคนบางคนที่บอกว่าถ้าผมมีลูกผมจะส่งไปอยู่ต่างประเทศไม่ให้มันอยู่เมืองไทยถ้าผมมีเงินผมจะหนีไปอยู่ต่างประเทศจะไม่อยู่เมืองไทยอันนี้คงจะเรียกว่าเป็นสิ่งสุดท้ายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่มันทำให้ผมคงต้องลุกออกมาสร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้คนพวกนี้พิสูจน์ให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นความคิดเขาผิดครับเราต้องช่วยกันเราต้องทำก็คือปิยบุตรแสงกนกุลที่ร่วมตั้งพรรคอนาคตใหม่เคยโพสเฟซบุ๊กใช่ไหมโอ้นี่เราจะเห็น3คนเลยนะถ้ามีลูกจะไม่อยู่เมืองไทยอ่ะเอ๊ะงวดนี้นี่ไม่ทันผลิตเนี่ยผลิตเกณฑ์ทหารทันไหมทันไหมทันเหรอฮะสนามหน้าที่จะถึงเนี่ยนะเขาจะเห็น3คนเลยสิใช่ไหมธนาธรอนาคตใหม่อนาคตใหม่รปช.นี่คนนี้ไงเขตรัฐเขตรัฐและประชาธิปัตย์อ๋อหมายถึงท่านเลือกตั้งกุมภาพันธ์62ทันไหมทันไหมผมนึกว่าถ้าใช้รถแมพของลุงตู่นี่ทันแน่ถ้าใช้รถแมพท่านทันแน่นี่ก็อันเดียวกันแหละตกลงจะใช้รถแมพไหนเอารถแมพที่ท่านเฟคนิวตลอดเนี่ยนะเอารถแมพที่ไม่แมพโอเคถ้าเอารถแมพกุมภา62ไม่ทันไม่ทันใช่ไหมถ้าเลื่อนเนี่ยทันแต่ถ้าเลื่อนเนี่ยทันโอเคไม่งั้นจะได้เห็นเลยนะมันเป็นยุคใหม่ของคนรุ่นใหม่ที่จะขึ้นมามีส่วนในการพัฒนาประเทศแล้วเขาก็ต้องเข็นแบบนี้แหละออกมาเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของพรรคแต่ละพรรคนะฮะพูดถึงอนาคตใหม่ก็คนนี้ก็รับน้องประจำเลยนะดร.ใจอึ้งภากรลูกชายดร.ป่วยเนี่ยขอตรงนี้เป็นข่าวทิ้งท้ายก่อนเบรกนะได้ค่ะลูกดร.ป่วยผิดหวังอนาคตใหม่ที่แท้ก็พรรคในทุนอบรมปิยบุตรพูดมากแต่ไร้รูปธรรมใจอึ้งภากรลูกชายของดร.ป่วยอึ้งภากรแสดงความเห็นผ่าน Facebook ใช้คำว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่สามารถก้าวพ้นรูปแบบพรรคเดิมๆได้บอกว่ามันเป็นเรื่องน่าผิดหวังที่พรรคอนาคตใหม่ดูเหมือนยังไม่สามารถก้าวพ้นรูปแบบพรรคเดิมๆของไทยเพราะพรรคกระแสหลักเดิมๆมักจะมีนายทุนหรือทหารเป็นแกนนำและมีนายทหารเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกด้วยในการประชุมพรรคที่เพิ่งจับเมื่อไม่นานมานี้นายทุนใหญ่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคซึ่งไม่น่าแปลกใจกรรมการพรรคส่วนหนึ่งเป็นนักวิชาการมีนักธุรกิจ2คนนอกจากธนาธรมี NGO ด้านแรงงานแต่ไม่มีผู้แทนจริงๆจากสมาชิกสหภาพแรงงานหรือจากเกษตรกรรายย่อยเข้ามาเป็นกรรมการเลยแน่นอนหลายคนในกรรมการบริหารอนาคตใหม่มีจุดยืนชัดเจนที่คัดค้านเผด็จการทหารชุดปัจจุบันซึ่งเป็นเรื่องดี
และถ้าฉีกรัฐธรรมนูญทหารทิ้งได้ก็เป็นเรื่องดีเช่นกันแต่คงทำได้ยากถ้าไม่สร้างมวลชนนอกรัฐสภาสิ่งหนึ่งที่น่าตกใจคือรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เป็นนายทหารเกษียณพลโทพงศกรรอดชมพูเป็นอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและในเดือนมีนาคม2559เขาเคยเขียนบทความลงสื่อเกี่ยวกับปัตตานีนายทหารคนนี้เคยเสนอว่าการแก้ไขปัญหาควรใช้การเมืองนำทหารแต่นั่นไม่ได้แปลว่าต้องยอมหรือขอเจรจาคือต้องช่วงชิงประชาชนในพื้นที่ให้กลับมาอยู่กับฝ่ายรัฐไทยโดยการยกเลิกการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเปลี่ยนมาปราบฝ่ายตรงข้ามแบบนิ่มนวลมากกว่านี้พลโทพงศกรไม่พูดถึงการให้สิทธิประชาชนในพื้นที่ปัตตานีที่จะกำหนดอนาคตว่าจะปกครองตนเองแบบไหนหรือแยกตัวออกจากประเทศไทยหรือมีเขตปกครองพิเศษหรืออยู่แบบเดิมและไม่มีการพูดถึงต้นกำเนิดปัญหาซึ่งมาจากการที่รัฐไทยยึดพื้นที่ปัตตานีมาเป็นอาณานิคมโดยไม่เคารพวัฒนธรรมของชาวมาเลย์มุสลิมนอกจากนี้พงโทพงศกรไม่พูดถึงการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐไทยที่เข็นฆ่าประชาชนมีแต่การพูดถึงการลงโทษฝ่ายตรงข้ามนโยบายแนวคิดแบบนี้ไม่ต่างจากแนวคิดฝ่ายพิราบของรัฐหรือทหารไทยมันเป็นการยืนยันจุดยืนอนุรักษ์นิยมว่ารัฐไทยแบ่งแยกไม่ได้และมันห่างไกลเหลือเกินจากความคิดก้าวหน้าที่จะนำไปสู่เสรีภาพและสันติภาพสำหรับประชาชนในปัตตานีนอกจากนี้มันแตกต่างจากคำพูดเดิมของเปรมพัฒน์ผลิตผลการพิมพ์ผู้สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ที่เคยพูดบอกว่าควรจะรื้อฟื้นข้อเสนอในการปกครองตนเองของชาวปัตตานีการที่มีนายทหารที่เป็นอดีตฝ่ายความมั่นคงเป็นรองประธานพรรคจะทำให้พรรคให้ความสำคัญกับความมั่นคงเหนือสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยหรือไม่เพราะการเน้นความมั่นคงเป็นนโยบายอนุรักษ์นิยมของรัฐบาลไทยทุกชุดโดยเฉพาะเผด็จการในแง่หนึ่งตัวบุคคลที่เป็นแกนนำพรรคอาจแค่ชวนให้เราเดาว่านโยบายพรรคจะเป็นอย่างไรเรื่องชี้ขาดจะอยู่ที่นโยบายที่ประกาศออกเป็นรูปธรรมถ้าไม่มีการเสนอรัฐสวัสดิการแบบครบวงจรทั่วหน้าและมาจากการเก็บภาษีก้าวหน้าในระดับสูงจากคนรวยและกลุ่มทุนแล้วก็รวมถึงแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายบางฉบับด้วยหรือถ้าไม่นำเสนอให้สตรีมีสิทธิ์ในการทำแท็กเสรีถ้าไม่เสนอให้ชาวปัตตานีสามารถกำหนดอนาคตตัวเองได้โดยไม่ต้องพิจารณาความมั่นคงของชาติและถ้าไม่เสนอให้เพิ่มอัตราจ้างงานอัตราจ้างขั้นต่ำตามคำเรียกร้องของสหภาพแรงงานและร่างกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ใหม่เพื่อให้สหภาพแรงงานมีสิทธิ์นัดหยุดงานและเคลื่อนไหวได้อย่างเสรีอนาคตใหม่ก็จะไม่ก้าวหน้าอย่างที่บางคนชอบอ้างสรุปแล้วหน้าตาพรรคอนาคตใหม่ดูเหมือนเป็นพรรคคนชั้นกลางสำหรับคนชั้นกลางไม่ใช่พรรคของคนชั้นล่างรากหญ้าแต่อย่างใดแต่ต้องยอมรับว่าคนของพรรคอนาคตใหม่นอกจากอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลที่พูดอะไรมากมายแต่ไม่เป็นรูปธรรมไม่เคยประกาศว่าจะสร้างพรรคของคนชั้นล่างหรือพรรคของคนส่วนใหญ่ของประเทศที่เป็นกรรมาชีพและเกษตรกรและดูเหมือนพรรคจะเน้นการส่งเสริมกลไกตลาดเสรีที่ขัดกับผลประโยชน์คนจนอีกด้วยดังนั้นภารกิจในการสร้างพรรคฝ่ายซ้ายของคนชั้นล่างเพื่อคนชั้นล่างกรรมาชีพและเกษตรกรนั่นเองยังไม่มีใครลงมือริเริ่มอย่างจริงจังนี่ก็คืออาจารย์ใจอิงพากรลูกชายดร.ป่วยซึ่งก็กำลังหนีคดีอยู่ในต่างประเทศใช่ค่ะเช่นเดียวกับนักวิชาการอีกคนหนึ่งที่ก็หนีคดีอยู่ในต่างประเทศก็วิจารณ์พรรคอนาคตใหม่ยับเยินเหมือนกันสมศักดิ์แล้วโอเคเราพักกันสักครู่นึงนะครับก่อนพักก็อัปเดตตัวเลขสักนิดนะครับโอ้โหมันขยับบ้างไหมฮะตอบเข้ามาใน MGR Online Live คุณจะเลือกหรือไม่เมื่อลุงกำนันหรือสุเทพเทือกสุบรรณประกาศทั้งน้ำตาร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยมันแย่ไปกว่าเดิมอีกนะตอนนี้ 96% ต่อ 4% ค่ะจากจำนวน 22,000 โหวตนะครับ 22,000 โหวตเมื่อกี้ยัง 95 ต่อ 5 อยู่เลยนะเป็น 96 ฮะ 96 ต่อ 4 นะครับพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาไปดูปฏิกิริยานายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ท่านอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องของสถานะคุณดอนเพราะว่ามันจะมีผลว่าตกลงว่าเดี๋ยวเขาจะมีการยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วถ้าศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องเนี่ยโดยปกติทั่วไปก็ควรจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ